ความสวยเป็นภัยได้ความไม่สวยก็เป็นภัยเหมือนกันคดีพลิกเลยค่ะสโนว์ไวท์สมัยก่อนก็คือคนสวยมากๆที่สุดเนาะสวยเป็นภัยไงสวยจนราชินีใจร้ายหมั่นไส้เอาไงแต่ก็สวยไงนายพรานก็ฆ่าไม่ลงไงก็ทิ้งไว้ในป่าความสวยเป็นภัยได้ความไม่สวยก็เป็นภัยเหมือนกันไม่ว่ายังไงเราก็ต้องฉลาดเพราะฉะนั้นสโนว์ไวท์ยุคนี้จะต้องสวยข้างในสโนว์มาแล้วค่ะเรื่องของเฟย์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่นางเอกจะไม่ได้อยู่ในตามพิมพ์นิยมของคนไทยมากที่สุดแล้วคือแค่เฟย์โพสต์ลงไปใน IG อะไรเงี้ยค่ะคนก็เข้ามาว่าแล้วเรื่องรอยยิ้มเรื่องหุ่นค่ะเรื่องสีผิวคือแก้วอ่ะพูดกับเฟย์ในวันแรกเลยนะคะว่าเฟย์พร้อมจะเสี่ยงไปกับพี่ไหมนี่แหละคือการเอาตัวลงมาแรกเลยเราก็รู้สึกว่าเออลองดูไหมว่าถ้าเราเปิดตัวว่าคนนี้คือสโนว์ไวท์เขาไม่ได้ผิวขาวเหมือนหิมะเขาไม่ได้ผมดำเหมือนไม้มะเกลือเขาไม่ได้ปากแดงเหมือนกลีบกุหลาบอะไรเงี้ยแล้วคนจะรับมือยังไงกับเขาคดีพลิกเลยค่ะโดนไดเรกเข้ามาว่าแบบไปตายไปยังมีเลยนะมันมาทุกรูปแบบอะแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีว่าเออมันก็ทำให้เราได้ฟีลมันจริงๆว่าเฮ้ยความรู้สึกที่คนแบบอยู่ดีๆก็มาว่ายิ้มเราว่าแบบยิ้มกว้างจังเลยทำไมปากเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เอามาใช้ในตัวละครได้อะค่ะคือวันแรกที่ผมเจอน้องพูดกับผมประโยคนึงว่าน้องจะทำให้เห็นเองว่าเฮ้ยไม่สวยก็เป็นนางเอกได้สมัยนี้เนี่ยมันไม่ต้องมาบูลลี่กันแล้วคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เฟซเต็มที่มากๆเพราะว่าเราโดนเลือกมาที่จะให้มา represent ตรงเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าจัดการตัวเองอะค่ะมันอยู่ที่ทัศนคติเราแล้วล่ะความมั่นและความมั่นใจเท่านั้นมันน่ามั่นหนูเข้าไว้1 2บิวตี้ค่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตามชื่อเวอร์เวอร์ต่อหน้าทุกคนเขาก็จะน่ารักใสๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่จริงใจแต่เราไม่คิดหรอกว่าเขาจะลายเบอร์ไหนแอปเปิลอาบยาพิษในยุคปัจจุบันเราก็เล่าด้วยไซเบอร์บูลลี่เหมือนมันเป็นยาพิษจริงๆเพราะว่ามันเอฟเฟกต์กับชีวิตของหลายๆคนมากถ้าดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วอะเราได้อะไรกลับไปเยอะมากทั้งคนที่เป็นคนบูลลี่คนอื่นและถูกบูลลี่เดี๋ยวในตัวละครมันจะทำให้เห็นว่าเขารู้สึกยังไงคนที่โดนแบบนี้ไม่มีใครสนุกเลยไซเบอร์บูลลี่นี่ถ้าไม่เจอกับตัวคุณไม่มีวันเข้าใจนะเราต้องรู้เท่าทันและฉลาดที่จะใช้มันนี่คือสิ่งที่สโนว์ไวท์2022จะต้องพบเจอและเรียนรู้และเติบโตไปกับมันให้ได้เธอต้องสู้ค่ะเธอต้องสู้มากมากโอ้โหปีนี้มา2022มันคือยุคเท่าเทียมเจ้าหญิงต้องแข็งแกร่งครับผู้หญิงสมัยนี้คือไม่ต้องรอผู้ชายลุกขึ้นสู้แล้วเป็นตัวของตัวเองผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโปรเจกต์นี้เรื่องนี้มันจะทำให้ทุกคนเห็นว่าแบบจริงๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองนะเป็นตัวเองอะดีที่สุดแค่นั้นก็มงลงแล้วความสัมพันธ์เหรอครับอ่ะความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้เราชอบหมาผมชอบสโนว์ส่วนสโนว์ไม่ได้ชอบผมแต่ไปชอบพุบิวตี้ก็ชอบพี่พุก็คือมาแอบชอบผู้ชายคนเดียวกันโปะตรงนี้มันมาปังตรงนี้แม่คนอย่างฉันขนาดนี้แล้วนะถ้าแบบจะมีคู่ทั้งทีอ่ะก็ต้องแบบพี่พุไหมมันโยงเย็นกุ้งเย็นกุ้งปวดมากไฮสคูลครัชขั้นสุดมากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วว่าเขาจะเลือกใครYou got me ฉันต้องหลงรักเธอไปเมื่อไรเพื่อให้เธอทั้งใจแล้วจริงๆ You made my heart skip a beat ถ้าไม่ว่ารักก็คงไม่ผิดแค่เจอคนเดียวที่ได้สิทธิ์ You are my princess ดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีดูได้ที่วันดีที่เดียว